ห่วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั่วลาทั้งยังทรงเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์รุ่นแล้วรุ่นเล่าทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมและนำพาประเทศให้มีความก้าวหน้าทางด้านต่างๆอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยย่อท้อตลอด7ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศทั่วโลกการเสด็จสวรรคตนับเป็นความสูญเสียและความโศกเศร้าอดูลของปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีคำกล่าวใดจะมาทดแทนความรู้สึกต่อความสูญเสียในครั้งนี้ได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมีทุกอย่างที่ดี